รักสามเศร้าอมสิงโตน้ำตาลโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์คอลัมน์สาวสดรักสามเศร้าอมสิงโตน้ำตาลโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์ช่อง8จับมือแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์จากจีนอิกกี้ไอทีอีชวนฟินส่งท้ายปี2020เสิร์ฟโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์เวอร์ชั่น2020บทประพันธ์โดยมนศักดิ์เกศสิรินเทพดุลยสิทธิ์นิยมกุลและศิวาพรพงษ์สุวรรณขนทัพนักแสดงวัยรุ่นเลือดใหม่โอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐสิงโตปรัชญาเรืองโรจน์และน้ำตาลทิพนารีวินรวัฒโนดมรับบทเอกไม้เม่นปอนประกบนักแสดงดังยุค90ที่เคยฝากผลงานในเวอร์ชั่นเดิมอย่างเต๋าสมชายเข็มกลัดโมดประโมทแสงสอนและนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยามาร่วมสร้างความสนุกกับบทโตโมและอนงในเวอร์ชั่นนี้กำกับการแสดงโดยด็อกเตอร์องอาจสิงห์ลำพองที่เขียนบทโทรทัศน์เองทั้งนี้ผู้กำกับเผยว่าตอนจะหยิบเรื่องนี้มาทำรู้สึกเนื้อหาเหมาะกับยุคสมัยแกนหลักพูดเรื่องความรักหนุ่มสาวพี่น้องคนในครอบครัวเป็นเรื่องไม่เอาคิดว่าจะทำยังไงให้ร่วมสมัยเลยจับเรื่องราวต่างๆที่ภาพยนตร์มีเวลาจำกัดแค่2ชั่วโมงมาขยายทุกมุมลงในซีรีส์ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นหนังวลีเด็ดเรื่องนี้เราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะมันมีความหมายที่เราต้องทำความเข้าใจหนังไม่มีเวลาเล่าพอมาเป็นซีรีส์เรามีเวลาเยอะขึ้นก็เล่าให้คนดูเข้าใจว่ากว่าจะเป็นวลีนี้ที่นางเอกพูดมันมีความรู้สึกยังไงเราพยายามจะไม่เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์การนำเสนอน้ำตาลเล่นก็เป็นป้อนในแบบที่เป็นเพียงแต่มีแม่บทบังคับว่านางเอกต้องเดินปาดน้ำตาและลมต้องปลิวแล้วเดินผ่านพระเอกส่วนอื่นก็เป็นไปตามเรื่องเติมลายเซ็นของน้ำตาลเข้าไปเหตุผลที่เลือกโอมสิงโตน้ำตาลมารับบทดำเนินเรื่องผู้กำกับเผยว่าน้ำตาลเราดูเขาเล่นวูอายูเธอคนนั้นคือฉันอีกคนรู้สึกเล่นเก่งมากคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีบทดีๆอยากเอาเด็กคนนี้มาเล่นพอเจอบทป้อนก็คิดว่าเขาได้เลยลองคุยดูคนนี้นอนมาแต่พอมาไม้เม่นมีคู่แข่งหลายตัวเลือกแต่สุดท้ายก็เลือกโอมสิงโตเราเคยทำงานกับโอมเขามีศักยภาพมีแววแล้วเราชอบทำงานกับนักแสดงใหม่โดยสไตล์ตัวเองไม่ชอบอะไรที่กดดันไม่ได้คือขอใหม่ชอบทำงานกับคนแบบนั้นส่วนสิงโตเราดูงานเขานะ SOTUSS The Series แต่ไม่รู้ว่าเขาป๊อปปูล่ามากแค่ไหนจนมาทำงานด้วยแฟนคลับเยอะมากถือเป็นของแถมแต่เอาจริงๆเพิ่งรู้ว่าสิงโตอายุจะ26ปีแล้วโอมอายุแค่23ปีเลยคิดหนักแต่พอมาเจอตัวจริงสิงโตดูเด็กมากไลฟ์สไตล์วิธีพูดเป็นเด็กส่วนโอมดูโตอายุกับหน้าไม่ไปด้วยกันแล้ววิธีการสุขุมทำให้รู้สึกว่าโชคดีมากกว่าไม่ใช่สิ่งที่คิดถือว่าลืมเรื่องอายุไปเลยพิเศษไปกว่านั้นยังได้สาวโมดนุกที่เคยแสดงเป็นไม้เม่นปอนในเวอร์ชั่นหนังมาร่วมแสดงด้วยแก๊งนี้เรียกว่าไม่มีคู่แข่งเต๋ารับบทโตความเหมาะสมถึงวัยเขาได้แล้วศักยภาพภาพลักษณ์ความดิบความสากของชีวิตใช่เลยถ้าเต๋าไม่เล่นนึกไม่ออกว่าใครจะเล่นส่วนบทโบ้ตอนนั้นพี่ตุ๋ยอรุณเล่นไว้ดีจนเราไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเล่นนึกว่าถ้าเป็นโมดจะเป็นยังไงก็ให้เป็นเวอร์ชั่นโมดซึ่งเขาจะเล่นเป็นโบอีกสไตล์หนึ่งส่วนอนงมาจากเราเพิ่มสตอรี่ของไม้ให้มีแม่วางเรื่องพ่อแม่เลิกกันแม่ไปมีชีวิตของเขาในวันที่ไม้คิดว่าไม่มีใครเขายังมีแม่แต่ไม่ได้คิดถึงนุกเพราะนุกดูหน้าเด็กจนมานั่งคิดเต๋ามาแล้วโมดมาแล้วนุกไม่มาจะใช่เหรอก็เรียกนุกมารับบทแม่ของไม้นุกรับเชิญแค่2ตอน
แต่มาแล้วโดนทุกฉากลุกมาจริงๆแค่ห้าฉากเห็นแล้วแบบเล่นขนาดนี้เลยเหรอฝีมือไม่เปลี่ยนถ้าเล่นแบบนี้นักแสดงรุ่นเด็กจะเอาตรงไหนไปนั่งกันล่ะแต่ข้อดีคือทำให้โอมพัฒนาได้เร็วรักสามเศร้าครั้งนี้เข้มข้นไหมอันนี้เป็นแก่นเดิมที่ไม่อยากปรับแค่คิดว่าจะทำยังไงให้เชื่อว่าไม้รักป้อนให้คนเชื่อตามวลีเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะความรักของป้อนเกิดเร็วเป็นลักษณะเฉพาะตัวถ้ารักใครรักเลยชัดเจนบุกเข้าไปก่อนแต่ถ้าไม่ชอบอย่าหวังว่าจะไปอยู่กับคนนั้นส่วนไม้กลายเป็นแม่เหล็กคนละขั้วต้องผลักผู้หญิงคนนี้ออกด้วยเขามีความขัดแย้งกับน้องเลยต้องผลักคนที่รักออกจากตัวทั้งที่ตัวเองอยากจะเข้าไปติดตามชมโลกทั้งใบให้ในคนเดียวเดอะซีรีส์ทุกเสาร์อาทิตย์เวลา 21:40 นทางช่อง8และแอปพลิเคชันอิกิยี่ไอฉีอี้รวมถึงเว็บไซต์ iq.com